ลายกลิ่นอายนะครับเสร็จเป็นสามก็บุคคลที่กำลังถูกผู้นำในการอ่านตำราสอนน่ะเห็นไหมไปอ่านตำราแล้วก็มาสอนดังนั้นเข้าไปชื่นชมบูชานั่งชื่นชมบูชาก็คือผมเรียกว่าอาการไอดอลก็ต้องมีผู้นำไปติดผู้นำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะโดนไปหมดเลยพอโดนไปหมดมันก็เรามันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเชื่อไหมคำว่าเชื่อไหมคืออะไรผมจะต้องลดภาษาลงมาเยอะมากเลยเวลาพูดผ่านศูนย์วิจัยแล้วก็ท่านที่นั่งฟังอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนั่งฟังเราโหผมซัดแหลกซัดแหลกลานเลยนะครับผมจะพูดเลยนะครับเพราะว่าอะไรวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางยังไม่มีการสะสมที่กลุ่มความเชื่อหล่อหลอมหรือองค์กรสร้างโง่ไอองค์กรสร้างโง่มันก็สร้างโง่แบบวิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบของตะวันตกองค์กรสร้างโง่ในกลุ่มของสายธรรมชาติก็ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านตำราหรือคัมภีร์เห็นไหมครับผ่านธรรมชาตินี่คือมนุษย์นะครับส่วนความเป็นธรรมชาติไอรูปแบบของการสร้างโง่ในเชิงธรรมชาติก็คืออะไรรู้ไหมฮะหัวหอกมันราหูไซตอนซาตานพญามัจจุราชซึ่งตอนนี้เป็นคู่ต่อกรแต่ยังไม่รบกันก็คือสามสหายที่ว่าง่ายๆเลยราหูมาซิโลราคำว่าองค์กรสร้างโง่ไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับผมเป็นคนที่พูดมานานแล้วคำพูดต่อไปนี้คือวิทยาศาสตร์คืออาธรรมแต่มันแสดงบทบาทอยู่ในด้านสว่างวาระก็เรียกว่าวาทกรรมที่มาใช้คือตรรกะก็คือเหตุผลเห็นไหมฮะผมเรียกมันว่าอาธรรมอยู่ในด้านสว่างรู้ว่ามันข้อแฟร์ดีนะคือคนไม่รู้ก็เลยเฮโลสารพาไปยอมรับองค์กรองค์การสร้างโง่ก็คือองค์ความรู้หลังมาจากตะวันตกนั่นเองครับมาครอบงำมนุษยชาติทั้งโลกเลยนะครับมาถึงวันนี้ไอ้เจ้าความลับที่ว่าองค์การสร้างโง่เนี่ยถูกเปิดเผยแล้วแน่นอนว่าท่านจะมีปัญญาจับหรือเปล่าแต่ผมสรุปแล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์คืออาธรรมแต่อยู่ในด้านสว่างแปลว่ามันซ่อนซ้อนกันอยู่ในความสว่างมันแค่สว่างแต่มันยังไม่ไบรท์ยังไม่ใสโอเคไหมงั้นคำว่าสว่างจิตคือความสว่างอย่าลืมคำนี้เป็นขาดเลยสว่างก็ enlightenment แปลว่า bright หรือใสเห็นไหมฮะงั้นกฎวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าไม่สามารถเข้าสู่ความใสได้ณวันนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์ยังพูดเรื่องของพลังงานมืดอยู่นะฮะ dark energyซึ่งเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลยิ่งใหญ่เหลือเกินครับไอ้ตรงนี้นะครับยังไงเขาก็ไปไม่รอดไปไม่ถึงแน่นอนจิตเท่านั้นนะฮะจึงจะได้ฉะนั้นได้จิตที่บริสุทธิ์ก็แปลว่ามันจะไปเจอค่าของที่หวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าองค์กรสร้างโง่ก็คือกลุ่มวัตถุนิยมวิทยาศาสตร์ล้วนที่ว่าเนี่ยเรามาเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่าวิทยาศาสตร์เพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกสบายกับมนุษยชาติเอาอยู่ในกรอบนั้นก็พอเอามาใช้มันเอามันมาใช้เราเอามันไปเป็นเครื่องมือเราโอเคไหมอย่างที่ถ่ายทำตัวนี้คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับแล้วก็เอามันมาเป็นเครื่องมือเราเผยแพร่สิ่งนี้เผื่อแผ่ปันไปทั่วไหนๆก็ไปได้ขอให้เข้าใจขององค์กรช่างโง่นะฮะผมใช้คำพูดว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ผมจะระบุเลยว่าเป็นอาธรรมแต่มันบริบทอยู่ในด้านสว่างซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็หลงกระแสนั้นไปตลอดโอเคนะเอาเชิญต่อครับครับง่าย
ง่ายแค่จำแนกให้ฟังเฉยๆจะได้ลำเลียงให้มันไปกระแทกบันทึกในหัวผมจะใช้คำว่าหัวเพราะผมตัดคำว่าสมองเพราะสมองเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดเดิมเห็นไหมครับว่าความเป็นธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมชาติมันคืออะไรไม่ต้องคิดอะไรมากครับธรรมชาติคือสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั่นแหละแต่ของใหญ่สุดไปเล็กสุดเล็กสุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือมันมองไม่เห็นละนั่นแหละครับมันต่อออกไปอีกเท่ากับที่มองเห็นนี่คือแค่การมองเห็นเสียงของธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเสียงที่ได้ยินที่ดังที่สุดจนถึงอินฟินิตี้จนเสียงที่ไม่ได้ยินที่สุดจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยได้ยินเสียงไหมครับรสชาติเนี่ยรสชาติที่ขมสุดๆไม่ขมที่สุดหวานที่สุดไม่หวานที่สุดมันก็ผ่านระบบประสาทเนี่ยมันผ่านเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตัวเราต้องเข้าถึงหรือเข้าใจในความเป็นลึกซึ้งนี่มันคือ5ตัวนี้ที่อยู่บนส่วนบนของตัวเราเนี่ยครับคือความเฉลยของจักรวาลว่าทำไมมันไปอยู่ที่เดียวกันหมดเลย5ตัวเห็นไหมครับไอ้คำว่ากายคืออะไรเวลามาถูกถามมันจะต้องเข้าใจในมิติของความลึกซึ้งที่ว่านั่นคือระบบประสาทไม่ใช่รูปร่างครับตอบรูปร่างก็เป็นเพียงภายนอกเท่านั้นเองก็คือองค์กรสร้างโง่มันก็บันทึกให้เราจำนั่นแหละแล้วมันก็เอาตัวของเอ็กซเรย์มาหลอกเราว่าตัวเรามันมีม้ามันมีไตมันมีไส้มันมีปอดมันมีแบบที่มันแสดงผลให้เรารู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้พุทธปัญญาฟังให้ดีนะครับคำว่าพุทธปรัชญาก็คนละเรื่องกับพุทธปัญญาพุทธปรัชญามันต้องพูดผ่านพุทธะถึงจะเป็นปัญญาหรือจะเข้าถึงปรัชญาส่วนมากคำว่าพุทธปรัชญามันเข้าไม่ถึงเพราะมันผ่านปากคนที่ยังไม่ถึงปัญญาบริสุทธิ์มันก็พูดถึงพุทธปรัชญาปรโลมโลกครับผมว่า point of view ของการพูดถึงปัญญาก็มีอยู่แค่2บริบท2แบบก็คือเรื่องของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไหมครับเห็นไหมครับพุทธปัญญาเกิดจากปัญญาที่พุทธหรือตระกูลของพี่ใหญ่ที่ลองน้องเล่นบ้าความแตกในกลุ่มของนะยังพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผมยังอยู่ในบรรยากาศของการบรรยายนะครับครองถือไหมฮะอาวุธที่จำเบอร์ไว้ก่อนถ้าคุยกันตอนเย็นๆก็ได้ครับอีกทีนึงนะฮะก็คือครับครับอาวุธทางปัญญาที่อยู่ในความเป็นแกนแห่งปัญญาว่าเรื่องของพื้นฐานเนื้อในด้านนอกทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของอากาลิโกนะมันมีคำว่าก่อนการกับการเห็นไหมครับการก็กอไก่สาราลิงก่อนการก่อนการก็คือก่อนการเกิดสรรพสิ่งพี่รองพูดถึงเรื่องการเพราะไม่พูดถึงเรื่องก่อนการเพราะพี่รองบอกว่าไม่เกิดประตูไม่พูดเพราะเป็นเรื่องนอกกำมือเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ถามว่าทำไมไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องนะวันนั้นยุคนั้นถามว่าพระอรหันต์เนี่ยใช้คำนี้แล้วนะพระอรหันต์ทุกตัวรู้หมดครับตามวารหันต์ไม่รู้อนาคามีไม่รู้อรหัตติรู้เห็นไหมครับทำไมพี่เดียวถึงกล้าใช้ภาษาระดับนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเพียงแค่ตีแปะให้ฟังครับว่าเขาทำกันแพ็กเกจเขาเป็นแพ็กเกจกลุ่มของพุทธะเนี่ยเขาพูดเรื่องปัญญามันเป็นสิทธิของลิขสิทธิ์มันเป็นไลเซนส์มันเป็นสกิลสเกลสโคปของกลุ่มพุทธะเพราะอะไรเพราะพุทธะเป็นตัวแทนแห่งแก่นปัญญาที่บริสุทธิ์เขาเกิดมาเขาโตมาเขาจะไปตกระกำลำบากเขาจะเป็นอะไรแล้วก็เลิกเลยครับคำว่ากรรมวิบากกรรมบ้าพอแตกบาปบุญคุณโทษยุคใหม่จะไม่มีพวกนี้ครับ
เป็นวาทกรรมของคนที่เข้าไม่ถึงกรรมไม่เข้าไม่ถึงบาปเข้าไม่ถึงบุญแล้วก็ใช้ชุดโครงสร้างตัวนี้แหละครับออกมาสร้างโง่นะไปโน่นแหละองค์กรสร้างโง่เสียวครับเมื่อมันเป็นสมบัติมันเป็นลิขสิทธิ์ก็จะบอกว่าผูกขาดใช่ไหมก็ไม่ได้ผูกขาดแต่ถ้ามนุษย์หน้าไหนที่เป็นตัวแทนจริงจะต้องพูดจากภายในตัวเราครับเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขมันบังคับมาเลยครับจะเป็นกลุ่มของปัญญาบริสุทธิ์ได้ไม่เป็นต้องเป็นพุทธะก็ได้เป็นหมาเป็นแมวเป็นแห้วเป็นกระดาษเป็นขอให้พูดแต่เรื่องภายในกระดาษไหมครับไปพูดเรื่องนอกตัวถ้าเป็นมนุษย์มันก็ไม่เข้าสู่ความเป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ว่านี้ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นตัวคอนเฟิร์มก็ไอตัวทุกข์ขันหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นสุขภาพไม่ดีครับนั่นแหละครับใครก็ตามที่ยังบริโภคของนอกตัวอยู่เพื่ออะไรชำระล้างหรือสกรีนคลีนเคลียร์ความเป็นสุขภาพตอนนั้นแหละครับคือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าไม่ถึงยังไปต่อไม่ได้ในเรื่องของปัญญาคนเดินผ่านยังสายตายังไปอยู่ต้องโง่เห็นไหมครับพอใช้โง่ก็ไม่พอมันไม่หนักมันต้องโง่ต้องขึ้นเสียงเสร็จผมอัตลักษณ์ผมทีเดียวผมก็ไม่อยากจะพูดผมก็พูดผ่านช่องทางที่ให้ไว้คนที่เป็นคนอื่นถึงฟังแล้วเก็ตไวมากเลยครับเพราะคนที่มันเห็นหน้าค่าตาอยู่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันไปติดระบบประสาททั้ง5ตัวถ้าตามันกลัวแล้วก็หลับตาฟังแล้วก็ใช้ความรู้สึกตามเข้าไปไม่ต้องสรุปมันไม่ต้องไปตัดสินมันดีที่สุดคือนับประกาศตามไปเท่านั้นเองมันก็จะผ่านม่านของราหูครับมันจะไม่เห็นตัวเราเอาดิ ราหูเนี่ยมันจะไม่เห็นเราครับเพราะเราหลับตาครับพอเราหลับตามันก็จะเข้าสู่กระบวนการของภายในโดยธรรมชาติเพราะเราปิดตาถ้าตาใจยังลืมตาเพราะอะไรการลืมตามันจะต้องใช้ศักยภาพของพลานุภาพมากที่จะทะลุทะลวงไปเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะนี่ไปโน่นเลยเฮ้ยขนลุกทั้งลืมตาหลับตาสามารถทะลุทะลวงได้หมดแต่มันไม่ใช่เราลืมตาหลับตา ทำไม TTM เขายังย้ำมากย้ำเหลือเกินนะให้น้ำอากาศถ้าใครก็ตามที่หลับตาฟังแล้วก็มาตัดไปด้วยนะฮะตาของท่านมันจะเปิดให้เองมันจะเห็นแสงเองขอให้แง่มาตัดนะครับอีกสักครู่หนึ่งเชื่อว่าเขาจะบอกวิธีการแง่มาตัด1 2 3 4ตอนนี้ฟังโดยทั่วไปก่อนว่ามันได้ผลยังไงทำไมยังย้ำนักย้ำหนาในใต้มหากาศมันเกิดประโยชน์อะไรแล้วผมจะอธิบายความเล็กละเอียดเนียนให้ใครอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เดี๋ยวให้เขาผ่านวาระก่อนเขามีเท่าไหร่ไว้รถปล่อยเขาเต็มๆเชิญครับโอเคนะครับหลับตาลืมตาก็ไอ้ลาหูมันก็บอกแล้วว่ามันกลัวมันต้องมีความสว่างใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บพอเราหลับตาพอเราหลับตาแล้วครับอากาศมันก็เกิดแสงไอ้เวลาหลับตาแล้วมันร้อนนั่นแหละเราร้อนเรารู้สึกได้แต่เรายังไม่เห็นแสงไงเห็นไหมแต่มันเกิดแสงไปแล้วเรามองไม่เห็นเพราะเรายังไม่เข้าสู่เฟียร์ทูเฟียร์ไม่เป็นไรทำไปเพราะว่ากว่าจะเข้าสู่เฟียร์ทูเฟียร์มันจะต้องร้อนก่อนเห็นไหมครับร้อนก่อนมันถึงโล่งโปร่งสบายและหรือแน่นก่อนร้อนมันจะว่าครับมันจะเหมือนแบบเขาเรียกท่อดับเพลิงอ่ะที่มันจะยิงมันเขาเรียกปักหัวให้แหลมก่อนเพื่อทำลายกำแพงเสร็จปุ๊บพอทำลายกำแพงได้เสร็จปุ๊บมันถึงไปถึงไฟที่จะดับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
ผมก็บอกว่ากระบวนการของมันก็ไล่เรียงไปเลยมันจะกระตุกก่อนมันจะกึกนั่นนะครับไฟฟ้ามันแตกครับพลังงานบริสุทธิ์มันแตกตัวออกเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าสถิตที่ลุงว่าแล้วครับมันตึ๊กนี่ครับมันตึ๊กเสร็จมันก็ฟูวูมันจะเป็นเส้นตรงฟ้องเข้าสู่ตัวท่านเลยมันจะแตกทุกทิศทุกทาง360องศาทั้งแนวตั้งและแนวล่างแตกออกเสร็จปุ๊บมันจะแผ่พลังงานฟ้าเฮ้ยมันเข้าตัวผมเนี่ยผมก็อยากให้ได้ผมยิ่งพูดมันยิ่งมามันยิ่งมีมันยิ่งเป็นนะครับเพราะผมไปพูดถึงเขาพูดถึงที่อีเห็นไหมครับย้ำนะมันตุกก่อนตึ๊กน่ะไฟฟ้ามันเฟี้ยงเหมือนฟ้าแลบในบนฟ้านะครับมันจะถ้าเห็นก็จะดูจะแลบในสมองผมนี่แหละตุ๊กตึกเสร็จปุ๊บวูบวูบเป็นเส้นตรงเอิดไปพอวูบเสร็จปุ๊บมันจะวาดก็คือมันจะแผ่รัศมีทำการออกมาข้างตัวเนี่ยฮะแบบบินได้แบบนกเนี่ยเห็นไหมมันตรงก็เป็นแบบทางน้ำแบบเห็นไหมโอเคปะแนวตรงงูเลยปื้นแผ่ปีกก็พยาคุดแผ่นะกระแทกทีเดียวสะเทือนเลื่อนล่านร้อนเลยเห็นไหมครับวูบว่าร้อนโล่งทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงง่ายดายจัง TDM เพราะเราอยู่ในยุคของใช่นะครับเพื่อมันเลี่ยงภาษาแต่พอถ้าไม่เลี่ยงเรามาฟังกันถึงที่ออฟฟิศบนด้านเก้าเนี่ยมันเป็นยุคของภาษียังไม่ไตรเป็นยุคของพี่ใหญ่มันเป็นยุคของภาษีอานมันเป็นยุคสิวิไลผมเรียกสิวิไลไลท์ LIKE เพื่อเลี่ยงภาษาเพราะไม่อยากมีปัญหากับบุคคลที่เขาเข้มแข็งทางภาษานะครับหรือเขาเชื่ออยู่ว่าภาษีอาร์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เขาว่าณวันนี้นะครับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงพลังงานเนี่ยครับเข้าถึงแบบถาดไอ้เข้าไปมันเข้าไม่ถึงพอจะจ่อให้ถึงก็ดันไปล้ำเส้นล้ำเส้นไหนล้ำเส้นอากาศมันเลยเข้าไม่สู่อวกาศถ้าทำนิ่งๆแบบนิ่งๆแบบเฟียร์ทูเฟียร์ไปอย่าเพิ่งสรุปไปสรุปว่าเป็นอวกาศซะนี่มันเลยเข้าไม่ถึงอวกาศชั้นสูงมากนะที่พูดเนี่ยไม่รู้กับไม่เข้าใจก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปลงที่ใครไปล้ำเส้นอากาศครับในจุดนี้เรียกว่าอนาคามีอนาคามีไปล้ำเส้นอาร์ตี้ครับพอไปล้ำเส้นอาร์ตี้ตัวยังไม่ฟิลลิ่งหรือเฟียร์ทูเฟียร์ยังไม่ใช่อาร์ตี้ก็ติดแง่สิครับเพราะอะไรเพราะไปโหนพี่รองอยู่อย่าโหนพี่รองทิ้งเลยในซีรีส์ของพุทธะมีอยู่ตอนหนึ่งว่าทิ้งเรือเลยนะครับมาขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเรือถึงฝั่งทิ้งเรือเลยแล้วพุทธะก็พูดเองอะไรอ่ะที่รู้มามันเป็นประสบการณ์ของตรงของฉันใช้ได้กับเพราะฉันคนเดียวอารตีเวลาตีความพุทธะแล้วเขียนมาเป็นคัมภีร์เขียนเป็นตำราก็เป็นประสบการณ์ตรงของอารตีนะครับเนี่ยผมไปบิดผมไม่ใช่ลุงหงอกไงผมไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกจะพูดอะไรก็พูดไปทีนี้ก็ถ้าติลุงหงอกซวยชิบหายอีกเอาเห็นปะซวยเดือนครับเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ TTM มันดันมาแฉลุงหมอกอีกเห็นไหมฮะมาบีบคั้นสิ่งที่ลุงหมอกพูดอีกโอเคนะต่อนะครับเมื่อ TTM ดูแล้วว่าในกลุ่มของความเป็นที่สุดถึงที่สุดเนี่ยครับไปล้ำเส้นอากาศพอไปล้ำเส้นอากาศมันก็เลยเข้าไม่ถึงอากาศเพราะอะไรเพราะในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ก็เลยได้แค่เพียงเห็นว่ามันมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ใช้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะตัวที่เป็นตัวสุดท้ายในการที่จะได้ถือครอง
หนึ่งมันใช่เศษไหมมันเป็นสกิลโสเกลไหมมันเป็นตระกูลรากเหง้าแห่งความเป็นที่สุดของที่สุดของก่อนการไหมนี่นะพูดจะยังไงอ่ะผมพูดแต่ผมจะรู้ผมมองผมคิดอะไรอยู่มันไปไหนตอนไหนไม่มีหรอกมีแต่ลูกงอมันที่รู้อ่ะก็หรือถ้าเราฟังทันก็จะรู้ดักผมทันฟังผมทันจะรู้เลยว่าผมอยู่จุดไหนเวลาผมเล่าเนี่ยเวลาผมมองไกลเพราะถ้ามองตากลัวแล้วไม่ได้จริงครับมันไม่เข้าแน่เลยอ่ะโอเคนะเมื่อไปล้ำเส้นอากาศก็เข้าไม่ถึงอากาศอากาศมันก็ไม่ยอมมาดิเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยรีบทำไมอ่ะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วรีบทำจุดๆๆทำไมก็อย่ารีบค่อยๆนับไป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 เนี่ยผมพูดโยนไปโยนมาเพราะว่าให้มันหาทางจับไม่ได้ว่าผมพูดถึงอะไรเสร็จปุ๊บตัวอวกาศเขารออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาเป็นตัวที่ห้อมล้อมอากาศอยู่รออย่างเดียวไม่พอเขายังซ่อนอยู่ในอากาศยังห่างตัวอวกาศเนี่ยเห็นไหมครับพอตีความเทียบทางภาษาก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่แอลมี่พูดถึงมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมครับมันเป็น PE แอลมี่เนี่ยก่อนการพูดอย่างเงี้ยชัดไหมนี่มันรู้อ่ะมันรู้ก็ต้องพูดไม่รู้รู้วันไม่รู้เดี๋ยวนะรู้ต้องพูดเพราะว่าจะให้รู้ทำไมสองคือก็ต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครับที่อยู่เบื้องหลังทุกมิติแหละก็เขาปูเส้นทางให้ก็ต้องทำให้เขาล่ะเกรงใจเขานี่เพราะว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับผมบอกน้ำใจของผู้ให้ก็คือการได้ของแถมแค่ที่เนี่ยขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะขอนะฮะแค่ขี้ตีนของเราเคยยันเห็นไหมฮะนี่คือแค่ขี้ตีนแค่ขี้หมูขี้ใครโอ้ยให้ทุกสักอย่างสารพัดที่จะให้ก็ยังไม่เข้าเห็นไหมฮะธรรมชาติก็เลยเกิดไอ้ TTM เข้ามาให้เพื่อที่จะทำให้มันง่ายกว่าเดิมหรือไม่นะครับเสร็จปุ๊บเมื่อทั้งการและก่อนการมาบรรจบก็ควรที่จะปลุกเราตัวเราเนี่ยครับให้ก่อให้เกิดไอตัวของเราเองความเป็นตัวเราที่สุดถึงหาที่สุดไม่ได้เพราะมันบรรจบแล้วอะไอตัวเชื่อมก็คือสามสหายนะฮะมาขนเข้าขนออกขนเข้าขนออกไอสามสหายเนี่ยเขาก็ยืนรออยู่แล้วครับมารออยู่ในโลกบนโลกเห็นไหมฮะในโลกในน้ำน้ำปกอากาศคุมทุกมิติมันถึงผ่านไม่ได้ไงราหูมันถึงเกงไงเมื่อวานไม่เถียงสักคำเลยนะพอลุงออกบอกว่าเดี๋ยวโดนลุมอ่ะราหูก็ไม่กล้าไม่กล้าครับเอาเข้าจริงหนึ่งต่อหนึ่งยังพอได้หนึ่งครึ่งไม่ไหวแล้วแต่ยังสู้ได้อยู่เพราะราหูไม่ได้มีแค่โลกมันมีดวงดาวอื่นอีกราหูเป็นม่านของความมืดทั้งหมดแต่เจอ3ขึ้นนี่ตายแน่ราหูนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงเรื่องอะไรมาถึงจุดนี้ผมแค่จะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันผ่านกระบวนการของการทำไม่ใช่การรับได้เลิกสักทีครับพูดไปวนมาไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วความเป็นพระศรีเมตไตรความเป็นพุทธเจ้าความเป็นอะไรก็ตามที่มันที่สุดมันอยู่ในตัวเราครับมันไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ต้องไปคิดว่ามันคือใครมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันอยู่ในตัวแล้วมันคือพลังงานบริสุทธิ์อยากรู้ว่าตัวเรามาจากไหนเกิดมาได้ยังไงมันเกิดยังไงเข้าไปถามหาตัวเองผ่านอากาศที่เราหายมันเข้าไปแล้วมรดกของพี่รอก็ทิ้งไว้ก็เรียกว่าอานาปานสติมีอยู่แค่อันเดียวครับส่วนเรื่องที่อารตี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของประวัติศาสตร์ทางพุทธะอะไรก็ลงเขาไปแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเห็นปะเขาก็ไม่อยู่อีกอยู่ก็แอบแอบอยู่ในที่มืดอีกเห็นไหมมันก็เจอราหูบังเลยครับบางฝั่งของโง่ไอ้พวกโง่ของหลายอ่ะไม่เจอความใสสว่างของอารตี้เห็นปะบังมิดเลยเพราะอะไรถ้าให้มนุษย์เจออรหันต์หรืออรตี้เนี่ยส
ซวยราหูสิครับเห็นไหมพูดไปพูดมามันก็วนอยู่แค่นี้มันก็สว่างใสอยู่แค่นั้นไม่มีหาอะไรเลยเห็นไหมครับจบเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละครับมันจะปลุกระดมปลุกเราให้เกิดความเป็นที่สุดของพลังงานที่มันจะตื่นตัวในตัวเราซึ่งมันอยู่ใน5นิ้วเราพนมมือไหว้นั่นแหละครับมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ครูมันไม่ได้อยู่ที่ตำรามันไม่ได้อยู่กับคนที่แพร่มากๆอย่างTDMTDMเนี่ยเห่าเนี่ยแพร่เลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ในตัวท่านที่ในตัวท่านแค่ทำอย่าไปเข้าใจมันอย่าตั้งต้นด้วยความเชื่ออย่าตั้งต้นด้วยความเข้าใจบอกไปเลยไม่เข้าใจไม่สนไม่แคร์มึงเนี่ยมึงคือความเข้าใจนะครับไม่ต้องไปสนความคิดของมันคิดมันไปให้สุดความคิดแล้วทิ้งความคิดเลยมันไม่ใช่ไปเกาะตัวไหนตัวความรู้สึกที่ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญความรู้สึกจะเกิดได้ก็ต้องมีตัวกระตุ้นสรุปหนักๆเข้าเกาะความรู้สึกไม่ได้ครับเป็นไงเพราะอะไรเพราะเราเจอความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติมืดบอดไซตามซาตานราหูเนี่ยผมพูดลึกขนาดก็เชื่อว่าไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมเอาเป็นว่าความเป็นธรรมชาติเองมันก็บดบังพลังงานบริสุทธิ์อีกเช่นเดียวกันมันซ่อนมันซ้อนมันมีไข่ขาวแล้วมันก็ถูกห่อด้วยเปลือกไข่กว่าจะถึงไข่แดงเห็นไหมครับมันซ่อนมันซ้อนจากความเป็นธรรมชาติเสร็จปุ๊บเราถูกพอกด้วยวิทยาศาสตร์กว่าจะผ่านมาเข้าไปสู่ตัวเราเราต้องผ่านวิทยาศาสตร์แล้วก็มาผ่านธรรมชาติตัวเราธรรมชาติภายนอกธรรมชาติตัวเราเข้าไปสู่ตัวเราเห็นไหมความจำแนกก็เยอะเกินไปอีกก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นทีเดียวถึงแค่บอกอะไรรู้ไหมฮะจะรู้สึกได้มันต้องทำอ้าวรู้มองบอกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเห็นไหมทีเดียวพอบอกว่าจะรู้สึกได้ต้องกระตุ้นก็เดิมมาตั้งแต่แรกเกิดมาถูกกระตุ้นผ่านธรรมชาติดิบมันก็บันทึกอยู่ในสมองแล้ว 50% ทั้งของมองเห็นของมองไม่เห็นอีก 50% ที่มันยังไม่ถูกกระตุ้นมันอยู่ในตัวครับก็คือไอ้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละไอ้ความไม่บริสุทธิ์มันถูกกระตุ้นจากภายนอกอยู่ตลอดเวลามันต้องสะสมหมักหมมเสร็จปุ๊บอยู่ๆมีเอลมี่มาไปโน่นแล้วนะไปเอลมี่นะเดี๋ยวลุงหอกไปเอลมี่เดี๋ยวภาษีโดนที่ไอ้นั่นเด้นี่มั่วไปหมดเลยผมที่พูดเนี่ยผมพูดมั่วมากเลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บก็บอกให้กระตุ้นเพราะถือครองแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยภาษาไทยถือครองแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์ภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์อีกจบปะไม่รู้แหละพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่ไหนถ้าไม่ทำนาก็เจอหมอกเตะตัดขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้หมดนะครับไอ้ล้มกิ้งด้วยแต่ผมจะแก้ผ้าพระอรหันต์ด้วยเอาดิอยู่ที่ไหนไม่ทำนานนะเขาดิจะจับให้เป็นโป้เลยเห็นไหมหมาเนี่ยเลยหมามันลงกัดเหรอหมามันกัดแบบพ่อผมเรียกว่ามันบักกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำงานก็อย่ามีมาไม่ต้องมากลับไปอยู่ที่ไหนก็ไปพระทหารเนี่ยเอาไม่ทำงานไล่ออกไปเนี่ยฟังภาษาแบบนี้มันมีที่ไหนพูดบ้างกับภาษาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับไม่ใช่มาเกงครับว่าแปลกอะไรเพราะว่าอรหันต์ก็ถามนี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนคืออะไรก็ไม่รู้ก็เป็นภาษาอะไรเห็นปะเพราะฉะนั้นทิ้งครับมันเป็นภาษาเขาที่เขาเอาไว้โหนกันเขาโหนพุทธเจ้าเขาโหนคัมภีร์เขาโหนตำราเขาโหนวิทยาศาสตร์เขาโหนทักษะเขาโหนทฤษฎีเขาโหนกันคำว่าโหนคือเขาพูดเรื่องนอกตัวเขามันมีไหมที่มันพูดเรื่องในตัวเราก็ถ้ามีมันก็ต้อง2,500 ปีมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอานาปานสติมีอยู่แค่กลุ่มเดียวครับที่ไม่อ้างเอาเรื่องนอกตัวก็กลุ่มของพุทธะเนี่ยก็ต้องพาดพิงพุทธะไม่ใช่พาดพิงใครก็จำได้ม
มายรู้ว่าบันทึกไว้ว่ากลุ่มพุทธะนี่แหละพูดถึงเรื่องของปัญญาก็ไม่มีกลุ่มไหนพูดเรื่องปัญญาเลยไหมครับมาวันนี้ลุงหมอพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นเรื่องราวของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วก็บูรณาการผ่าน4ศาสตร์เนี่ยผมกระชากบ้างกระชากขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาหน้าหลังทั้งหมดยังไม่มีอะไรเลยครับมีอยู่แค่3แรงแรงดูดแรงผลักและไรแรงซึ่งในวันหน้ารอไปก่อนซึ่งยังไม่มายังมาไม่ถึงมาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำอย่างไรให้มีความรู้สึกที่รู้สึกถึงความรู้สึกภายในตัวเราได้แบบไร้ขีดจำกัดเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกไร้ขีดจำกัดได้ความรู้สึกนั้นจะเป็นแก่นแกนในการที่จะดูดเอาพลังทั้งหมดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ว่าเรื่องของอาชีพตัวนี้ก็ช็อตตลอดมันมีใหม่แล้วมันจะไปส่งเสริมสนับสนุนทีนี้พอมองเป็นอาชีพมันจะไม่ใช่อาชีพเพราะมันจะเป็นลายเส้นของคนคนนั้นเลยถ้าคนคนนั้นสามารถเข้าถึงระดับเฟียร์ทูเฟียร์ตื่นช้ามามันจะมาออเดอร์เลยวันนี้ต้องทำอะไรทำเสร็จปุ๊บเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วทำได้คนเดียวในจักรภพด้วยจักรวาลเลยมี 7,000 ล้านคนทำได้ 7,000 ล้านอย่างแล้วไม่ซ้ำแบบกันด้วยตัวอย่างก็มีพระอรหันต์80พระองค์ไงซ้ำความสามารถกันที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่แย่งงานกันไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกแล้วที่นี่คืออะไรวันหนึ่งมันจะไม่ใช่อาชีพทำในสิ่งที่รักชอบสนุกเสร็จปุ๊บเข้าถึงความรู้สึกภายในโดยผ่านการรับประกาศให้ได้ย้ำมาถึงตรงนี้มันเป็นแผ่นดินของยุคศิวิไลมันจะง่ายง่ายเสร็จปุ๊บพอผ่านการรับประกาศเสร็จเข้าถึงความเป็นตัวเองประกอบอาชีพมันก็ไม่ใช่อาชีพเพราะมันคือตัวเรามันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆซากๆแล้วไม่เคยเบื่อและมีพลังสูงเมื่อไม่เคยเบื่อมีพลังสูงจึงเรียกได้ว่าสามารถหาเงินได้ในอากาศเงินมันอยู่ในอากาศของแลกเปลี่ยนมันอยู่ในอากาศถ้ามันจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกว่าเงินการแลกเปลี่ยนมันมีตั้งหลายอย่างแต่ตัวกลางมันคือเงินการแลกเปลี่ยนให้เป็นของแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คนที่เขาแลกเปลี่ยนเขาจะพอใจแลกกันเพราะฉะนั้นถ้าความสามารถของคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นบุคคลต้นทางเห็นไหมครับเขามีต้นทางของกลุ่มธุรกิจเขาบอกว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาใครเจอก่อนหยิบก่อนได้ก่อนก็ประสบความสำเร็จก่อนแล้วมันมีไหมสถาบันใดองค์กรใดที่พูดถึงศาสตร์ของความเป็นที่สุดของพุทธะแล้วดึงเอาความเป็นรากเหง้าของแก่นแกนของปัญญาให้ก่อเกิดความเป็นอาชีพที่ดูแลเลี้ยงชีพแบบไร้ขีดจำกัดถึงจุดหนึ่งพอไร้ขีดจำกัดเพื่อประโยชน์ตนยังไม่พอได้ประโยชน์ท่านอีกต่างหากเนี่ยครับทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเรื่องราวที่ทีเดียวมาเล่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทีเดียวไม่สามารถไปแข่งหน้าเรานะกับความสามารถแต่ละคนที่มันอยู่ในตัวตนนั่นแหละครับมันแข่งกันไม่ได้เพราะมันไม่ต้องแข่งเพราะว่าความสามารถมันเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลมันเป็นหนังความสามารถของหนึ่งเดียวเองกับพบทั้งหมดหาดูได้ในมาร์เวลมันไปไกลเกินกว่าก็เมื่อก่อนมันมีที่ไหนโทรศัพท์ที่มันรูดปื้นหน้าจอมันมีแต่ในหนังเริ่มต้นที่เขาทำแล้วก็ดูถูกคนทำคนคิดจะตายว่ามันเป็นจะเป็นไปได้ยังไงโทรศัพท์ที่มันรูดปื้นรูดปื้นมาวันนี้ครับรูดปื้นกลายเป็นของที่ทุกคนจะต้องมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยฮะที่ถูกกระแทกกระทันอัดแรงบีบเบาคือคนต้นน้ำเมื่อเป็นคนต้นน้ำมีความหลากหลายในความเป็นสถานภาพจึงรู้เท่ากันเซตอัพใหม่เซตซีโร่อย่ายึดถือลุงหมอกเป็นสถานะแต่จงยึดถือตัวเราเป็นสถานะลุงหมอกเป็นเพียงคนไกลยังไงกระตุ้นภายในเสร็จปุ๊บประคับประคองภายนอกแต่เราจะต้องเดินเองพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งแรงดูดและแรงผลักแรงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางพลังงานแรงผลักให้เข้าสู่กลางพลังงานดึงหน้าดันหลังข้างๆประกบอีกต่างหากมันจะไปเป๋ตรงไหนอ่ะมันจะตัดต
ตรงเข้าสู่ประตูพระนิพพานเนี่ยประตูพระนิพพานคือประตูอะไรครับเออพระนิพพานถ้าพูดภาษาเขาแล้วเขาด่าเอามันเข้าง่ายง่ายไอ้ประตูบ้าบอเนี่ยมันเข้าง่ายง่ายมันเปิดอาซาเป็นเฮ้ยเป็นประตูไม่มียามอ่ะเพราะราหูมันหมดวาระแล้วเห็นไหมครับราหูมาซีโรล่าอ่ะขนาดซีโรล่ายังยืนจังก้าจะตบลุงออกเลยนะ เห็นไหมมันกำแหงขนาดไหนอ่ะเออมันไม่สนหรอกราหูอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่สนมนุษย์หรอกนะมนุษย์นี่คืออุ้ยขี้กากมันของเล่นมันโยนซ้ายโยนขวาโยนหน้าโยนหลังเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันเข้าใจมันแล้วมันฟังอยู่ที่มันก็สั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วราหูบ้าบอคอแตกเลยสั่นสะท้านครับกลัวครับที่มานะกลัวกลัวไม่มีที่อยู่เลยตัดตอนเอาตัวรอดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะราหูมันรู้ว่าใครมีความสว่างเมื่อกี้ฟังให้ดีฟังให้ทันเขาบอกว่าราหูว่าแม้แต่ความสว่างก็ไม่สามารถกดเพิ่มความทุกข์ให้กับราหูได้อ่ะสวยนะอ่ะไหนบอกว่าความมืดมาแลกด้วยความสว่างไปสว่างก็เข้าไม่ได้ครับเห็นไหมสว่างก็ไปไม่ได้มืดก็ไม่ได้เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยก็แสดงว่ากลุ่มที่กำลังปฏิบัติการอยู่ผมใช้คำว่าปฏิบัติการถ้าแปลความคือกลุ่มอะไรครับปฏิบัติการกลุ่มอะไรปฏิบัติอะไรครับที่แบ่งเวลาไปแล้วต้องแต่งตัวผมไม่ได้พูดนะเห็นไหมขาวจิตขาวจันทร์ขาวใสขาวสวยเข้าไม่ได้พระราหูบอกแล้วว่ามันไม่ได้ความมืดมันใช้ความสว่างเป็นอาหารแต่มันกลัวความใสครับใครก็ตามที่พูดเรื่องความใสสถานะนั้นถ้าเป็นภาษาโลกสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ลาหูจึงมาซีโรล่าต่อความใสโดยที่มันก็ยังกำแพงอยู่ศักดิ์ศรีมันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันยุติบทบาทมันกลัวลนลานมันขออะไรเส้นขอเข้าสู่ประตูความใสขอผ่านพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปเราไม่ต้องไปกลัวมันอีกแล้วครับไอ้ความมืดบอดใดๆเพราะฉะนั้นช่องทางมีเหลือช่องทางเดียวคือเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในด้วยการรับอากาศเสร็จปุ๊บราหูไปก่อนเลยบอกเออฉันไปก่อนแล้วไอ้ลูกเอาลูกน้องเอ้ยแกอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกที่มันเข้าถึงความบริสุทธิ์นะปล่อยมันไปส่วนเราก็เก็บตกในรายละเอียดปีกย่อยไอ้พวกพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นทุนไปจนกว่ามันจะหมดมนุษย์หรืออนุธาตุตัวสุดท้ายที่เข้าสู่ความใสเนี่ยพูดไปพูดมามันก็นิทานธรรมชาตินะครับยังผมจะเซตอัพให้มันถูกต้องตรงจริงแล้วใครก็ตามที่ยังทำแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกจะได้มีโอกาสถามแล้วทำให้มันเป็นเหมือนกับต้นแบบเพราะไปทำเองแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เรียกอะไรมันไม่เกิดการสปาร์คแบบกระตุกมันไม่เกิดการรู้สึกได้มันก็เลยไม่ทำหรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์วะมันทำไม่ได้วะทีเดียวพี่ไม่ใช่วะพี่ไม่มีเวลาวะพี่ไม่เฟซไลท์วะพี่ไม่หูฟังวะพี่ไม่นุ่นอ้าวเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นเบี้ยล่างลาหูนั่นเองนั่นแหละลาหูเต็มกระบาลเลยมนุษย์ไม่เนี่ยนะครับความโง่เข้าครอบงำเต็มกระบาลอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยถามว่ามาผมไม่ได้ว่าใครนะใครที่เป็นมนุษย์ไปเห็นไหมครับพอไปมองก็คือเป็นตำหนิไปว่าก็ไม่ใช่อีกแล้วถ้าไม่ใช้ภาษาแบบนี้มันจะไปสะเทือนลาหูที่อยู่ในสมองหรืออยู่ในหัวเราได้ยังไงฟังให้ดีนะครับมันต้องเคืองรำคาญไม่ชอบหงุดหงิดนั่นแหละครับลาหูมันอยู่ไม่ได้ฟังแล้วชอบเนี่ยโอ้โหไอความสว่างที่ฟังให้ดี
ไอ้ฟังแล้วชอบไอ้ความสว่างมันทำงานแต่ความสว่างมันก็แพ้ทางความมืดก่อนนึกถึงจอกแหน่นะครับโยนหินลงจอกแหน่สว่างอยู่แค่วาบเดียวแต่รอบของที่สว่างมันเป็นแหน่คือเขียวอ่ะมันล้อมรอบอยู่มันก็เจอความมืดก่อนล้อมอีกต่างหากนั่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปขวาก็ไม่รอดซ้ายก็ไม่รอดสว่างก็ไม่ได้มืดก็ไม่ได้แล้วมันจะยังไงกับฉันเนี่ยประหนึ่งดูเหมือนว่าถูกบีบแต่อีกประหนึ่งดูถือเป็นโอกาสครับวิกฤตนั้นคือโอกาสเพราะอะไรก็ตัดทางตรงสิจะโง่ทำไมก็ เดิมซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นี่มันเหลือทางเดียวทางตรงเลยมัชชิเม่เลยมัชชิเม่คืออะไรมัชชิเม่มัชชิเม่ปฏิปทาเลยมันเป็นทางเลือกเดียวที่ผมจะใช้ภาษาเดิมเพื่อเกิดการกระแทกแบบกระทันนะครับถ้าเกิดไปพูดภาษาอื่นก็อยากทายอีกนะครับโอเคนะทีนี้มาวันนี้นะครับให้เหลืออยู่แค่2ตัวคือการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในไอ้ตัวคิดไม่ต้องไปสนใจมันตัวเข้าใจไม่ต้องไปยุ่งกับมัน3ตัวนี้เชื่อเข้าใจคิดให้มันเป็นเรื่องของงานอาชีพที่เกี่ยวกับทางโลกที่เกี่ยวเรื่องนอกตัวก็แล้วกันเป็นการอาชีพคนสัตว์สิ่งของที่ติดต่อแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเราถือเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องของทำอย่างไรให้เราสามารถกระตุ้นความรู้สึกภายในให้ออกมาให้เรารู้สึกได้เมื่อมันออกมาเพียงครั้งเดียวครั้งแรกมันจะทำงานเองมันจะคอนโทรลเองเหมือนเอาคบไฟไปจุดตะเกียงเบอร์ใหญ่เสมือนเป็นไฟโอลิมปิกไปต่อลุงหมอกเป็นตะเกียงเบอร์ใหญ่พอลุงหมอกส่งไฟให้พึ่งเห็นไหมครับสัมผัสตัวเรียบร้อยต้องเอาไปทำต่อครับไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาอีกไม่เป็นไรผมเกิดอาการของความไม่สบายตัวเนี่ยนะครับคอผมอยู่ในท่าแข็งตัวแล้วมันมีความแปรอยู่ภายในก้านคอโคตรจะทรมานผมก็ยังไม่ที่จะคิดไปหาลุงเพราะผมถือว่า1ผมหยิ่งยโสโอหังมาก2ผมไม่ใช่คนขี้อ้อนผมอ้อนแม่อย่างเดียวผมจะอ้อนแม่แล้วอย่างลุงออกไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่องศาคณาญาติผมยิ่งมีเงื่อนไขเยอะถึงแม้เป็นบุคคลที่ผมให้ความเคารพผมก็ไม่ต้องการไปพี่น้องพี่เขาลุงหมอกไม่ได้รับการสปอยจากผมทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่ผมทำงานให้ลุงครับผมจะดูอย่างเดียวว่าใครที่มาหาลุงหมอกมันเห็นแก่ตัวบ้างเห็นไหมผมไม่ปกป้องไม่ป้องกันลุงหมอกแต่ผมจะดูว่ามีใครบ้างมาแสดงความเห็นแก่ความเป็นตัวเองกับลุงหมอกผมจะเคืองมากเลยจะรำคาญเลยผมต้องบอกว่าน้ำใจของผู้ให้กับน้ำใจของผู้รับผมบอกเลยว่าถ้าผู้รับขาดน้ำใจต่อให้กี่สิบลุงหมอก็ไปต่อไม่ได้ครับซวยคิดหายเลยเพราะว่าเนื้อของไอ้นาบุญมันไม่เกิดครับเนื้อของความเป็นราหูหรือว่าความมืดไปตอนซาตานความเป็นอวิชชาความครอบความดำมันปกปิดมันซึมลึกมากมันอยู่ในแก่งแกงของหัวน่ะมันเป็นมาตั้งแต่นุ่นเนี่ยครับถอยไปหลังไปคุณพ่อคุณแม่ไปโอ้โหมันเป็นสายดาร์กอ่ะมันจะมีมารอย่างหนูน้อย TDM มารน้อยเนี่ยมากระแทกเพราะผมสายดาร์กครับผมเนี่ยนะครับตัวลูกหลานราหูน่ะบอกให้ไอ้พวกเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมพงพลาทุกภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้รากเง่าของไอ้ตัวมืดบอดดีผมถึงแฉแหลกมันไงเห็นไหมครับสิ้นไส้ครับผมพูดแทนเลยครับพูดได้เลยเพราะฉะนั้นความสว่างไปไกลไม่ได้แก้มผมอ่ะความสว่างมันเป็นเพียงแค่อาหารผมนั่นน่ะเห็นไหมครับถ้าพูดในฝั่งของเราโอ้โหจบเนาะเราจะได้เข้าสู่ความเป็นที่สุดของความรู้สึกภายในผ่านต้นทางย้ำว่าประสิทธิภาพมันจะเกิดสูงเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพลังงานโดยสุดซึ่งสืบเนื่องมาแล้ว
ใครไม่รู้เรารู้ก่อนเราคือต้นน้ำเพราะฉะนั้นเข้าถึงความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้เราจะมีอยู่แค่สององค์ประกอบที่เป็นสมการหรือเป็นภาษาที่แทนสัญลักษณ์ให้รู้กันเป็นในไปหลับตาที่ไหนเจอกันที่ไหนก็ขอให้รู้กันว่ามันคืออะไรที่เราเห็นอย่าไปเห็นเฝ้าแต่จะเห็นฝันเห็นลูกหงอกไม่เอาไม่สนแต่ถ้าเห็นสัญลักษณ์ LME นี่คือก่อนการพลังงานบริสุทธิ์คือ PE อยู่ในตัวเราเลยอัตลักษณ์ตัวตนไม่ให้เหลือแค่ซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์ที่มันเป็นทางภาษาเป็นรหัสลึกไปกว่า LME หรือ PE ให้เป็นรหัสของความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกเนื้อในสุดท้ายมันจะพาไปสู่การไร้ความรู้สึกเองและที่สุดนั่นแหละลุงหมอกจะนั่งรอพวกเจ้าอยู่และเขหัวไต่ตัวอีกหนึ่งทีแล้วค่อยกลับไปนอนต่อเห็นไหมครับชัดเจนเนาะมันมีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือการที่ดึงเอาหรือว่าแปลสภาพให้เข้าถึงความเป็นรหัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่3รูปแบบพลังงานบริสุทธิ์คิดอย่างเดียวเลยครับเอาอย่างเดียวจับมันอย่างเดียวเลยมันอยู่ในอากาศก็อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นครับขอเบรกกันนิดหน่อยเพื่อที่จะให้หลายท่านได้ใครโคนในส่วนตัวตนอีกสักระยะหนึ่งนะว่าเพราะว่าการเข้าสู่ในมิติของความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่จะเอารหัสไหนๆเข้ามาทดแทนก็ไม่ได้เพราะความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมันลึกลับซับซ้อนมากมากเหลือจะพนาการครับมันยากจริงๆแต่ทั้งหมดมันก็ต้องผ่านความรู้สึกจึงจะไปถึงคำว่าไร้ความรู้สึกไอ้เจ้าไร้ความรู้สึกตรงผมใช้คำว่า unconscious ประกอบกับ abnormal เท่านั้นนะฮะจึงจะperfect ในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ได้แน่นอนมันก็อยู่กับตัวตนบุคคลใครได้คนนั้นก็สุดยอดของการเป็นมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้เราจะเข้าสู่ตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนไปถึงตรงนั้นขอทวนนิดนึงว่าสงสัยไหมครับ TTM เขาร่ายยาวมาถึงขนาดนี้มีคำถามบ้างไหมครับ1คำถามต่อ50บาทเอาเลยครับเปิดเลยครับมีไหมฮะ1คำถามถามมาเลยถามแบบช่วยช่วยมาก็ได้ถามแบบคอมมอนเซนส์ของตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เอ็มเขาร่ายยาวมาเนี่ยเชิญครับถ้าหากว่า50บาทยังไม่สมศักดิ์ศรียังมีอีกเชื่อว่าพร้อมเนี่ยคำถามละร้อยยังได้กันนะครับเชิญครับให้เวลาเชิญครับขอไมโครโฟน